ที่ศูนย์ประสานการจัดการความรู้สู่อาเซียนเมื่อวันที่8มีนาคมเวลา 13:30 นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรทินนาราภิรมย์รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการค้นหาคัดกรองผู้ป่วยโรคต้อกระจกและภาวะผิดปกติทางสายตาด้านอื่นๆรุ่นที่3สุขแน่แค่มองเห็นปี3เทศบาลเมืองมหาสารคามได้จัดการเชิงปฏิบัติการตามโครงการค้นหาคัดกรองผู้ป่วยโรคต้อกระจกทั้งนี้ต้อกระจกเป็นภาวะที่เกิดจากเลนส์แก้วตาเสื่อมสภาพจนมีความขุ่นมัวบดบังแสงที่จะผ่านเข้าไปสู่จอประสาทตาหรือเรติน่าทำให้การมองเห็นไม่ชัดเจนในระยะเริ่มแรกจะรู้สึกว่ามีอาการตามัวเหมือนมีหมอกบังมองเห็นในที่มืดชัดกว่าที่แสงสว่างถูกแสงสว่างจะรู้สึกตาพร่ามัวสู้แสงไม่ได้หรือมองเห็นภาพซ้อนมองเห็นแสงไฟกระจายเห็นฝ้าขาวบริเวณกลางรูม่านตาเป็นต้นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดต้อกระจกคือภาวะเสื่อมตามวัยจากอายุที่เพิ่มขึ้นพบว่าต้อกระจกสามารถเกิดขึ้นได้เกือบทุกคนซึ่งจะพบมากในผู้สูงอายุและอาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆที่ไม่ใช่วัยชราเช่นการได้รับแสงอัลตราไวโอเลตเข้าตาเป็นเวลานานๆการใช้ยากลุ่มสเตียรอยด์การเกิดอุบัติเหตุกระทบกระเทือนที่ตาอย่างแรงเป็นต้น